สวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมคือเก่านะครับช่องเกษตรลุงนั้นนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับไก่ชนนะครับเนี่ยครับตัวเนี้ยครับเป็นไก่พม่านะครับโกเส้นพม่านะครับเป็นไก่ถอดก๋อยนะครับถอดถอยนะครับถอดก๋อยนะครับนี่ครับรูปร่างลักษณะนะครับสายกระชนนะครับดูนะครับเชื้อสายโกเส้นนะครับพม่านะครับลักษณะนะครับลำแข้งนะครับหนาใหญ่นะครับรูปร่างค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นไก่พม่าเหมือนกันนะครับโกเส้นนะครับพ่อสารพีนะครับนี่ครับตัวนี้ที่ผมถ่ายไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ชนะมาแล้วนะครับลงไฟแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไก่สายพม่านะครับพม่าไอ้โกเซ่นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ลงแล้วนะครับลงซ้อมแล้วนะครับ3ไฟนะครับดูลักษณะนะครับรูปร่างนะครับไก่เยื้อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไก่ตัวนึงครับที่ว่าลงซ้อมนะครับตัวนี้ครับพม่าเหมือนกันครับเป็นหวายครับพม่าหวายนะครับเป็นตัวนี้นะครับเพิ่งซ้อมมานะครับซ้อมมาลงสนามนะครับรูปร่างค่อนข้างดีครับเนี่ยครับไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูอีกตัวนึงนะครับนี่ครับไก่พม่าเยื้อนะครับลักษณะนะครับตัวนี้ลงมาแล้วเลยนะลงไปแล้วเรียกอะไรลงไปจากไฟตัวนี้ซ่อมดูไปซ่อมไปวางลองเป็นทดสอบดูอ๋อเป็นทดสอบแล้วนะครับตัวนี้ครับลักษณะไก่เยื้อครับนี่ครับนี่ครับเจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มไก่ชนนะครับเนี่ยครับตาหมานนะครับตาหมานหนองไอ้บ้านใหม่นะครับลักษณะนะครับตัวนี้ครับเมื่อกี้ครับที่ผมบอกว่านะครับไอ้ไก่โกเส้นนะครับพม่าถอดก๋อยนะครับตัวนี้ครับเขาให้เราอยู่ประมาณ 20,000 นะครับเจ้าของไม่ขายนะครับนี่ครับนี่ครับสายไก่ชนนะครับดูนะครับเชื้อสายโกเส้นนะครับตัวนี้ครับพม่านะครับถอดก๋อยนะครับเนี่ยครับไอ้ตัวนี้ก็พม่าเหมือนกันนะครับโกเส้นนะครับนี่ครับตัวนี้ก็มากโกเซ่นนะครับอีกสีนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับลักษณะนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มของตาหมานนะครับบ้านใหม่นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ